ไปดูเรื่องของข้อพิพาทระหว่างนายแพทย์เปรมศักดิ์ขออภัยค่ะเปรมศักดิ์ถูกแล้วนะคะนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่กับสื่อมวลชนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าก็มีการแจ้งความกันไปมาทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้นายแพทย์เปรมศักดิ์เองก็ได้ยื่นหนังสือต่อกสทช.นะคะขอให้ตรวจสอบแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตสื่อที่ทำผิดมาตรา 37 ค่ะนายถากร ตันทศิษย์เลขาธิการกสทช.รับหนังสือร้องเรียนจากนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือว่าปิดสื่อตามอำนาจมาตรา 44 ซึ่งเลขาธิการกสทช.ระบุว่าจะมีการเชิญทุกฝ่ายมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบว่ามีการเสนอข่าวที่บิดเบือนหรือพฤติการคุกคามตามที่มีการกล่าวหาด้วยหรือไม่ขณะที่นายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันว่าในวันที่ 26 กรกฎาคมมีสื่อมวลชนจาก 5 สำนักทำผิดพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช 2551 มาตราที่ 37 โดยมีการบุกรุกเข้ามาในสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่มีการกดดันบีบคั้นตนเองและยังเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยไปฟังเสียงนายแพทย์เปรมศักดิ์พร้อมๆกันค่ะคือคนเราต้องมีเกียรติเชื่อถือได้นะครับเพราะปกติการทำงานของผมธรรมดาผมก็อยู่ห้องทำงานบ้างออกภาคสนามบ้างเมื่อเข้ามาทำงานในออฟฟิศก็ต้องมีการเซ็นเอกสารบ้างมีการเตรียมการในการที่จะไปเปิดสัมมนาเปิดประชุมอะไรเงี้ยมันก็ต้องความเป็นอะไรที่ประสานงานนิดนึงแต่ผมไม่ใช่คนพูดยากนะครับผมเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาบอกกันนิดนึงถ้าท่านเป็นผมเห็นใจผมบ้างไหมผมต้องทำงานเพื่อประชาชนเยอะแยะวันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมเป็นเหยื่ออยากจะได้อะไรก็จะเอาอย่างนั้นมันใช่มนุษย์ด้วยกันไหมผมขอร้องเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับขอเคารพในกติกาของความเป็นมนุษย์ด้วยกันครับแล้วผมเองก็เคารพสื่อมาตลอดพอหลังจากร้องทางกสทช.ก็ไปร้องทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นคู่กรณีของนายแพทย์เปรมศักดิ์วันนี้ก็เดินทางเข้าพบกับนายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยปลัดจังหวัดขอนแก่นในฐานะที่ท่านนั้นเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายแพทย์เปรมศักดิ์จับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ถอดกางเกงเพื่อให้ข้อมูลขณะที่นายสุรชัยก็คาดว่าจะสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ฟังเสียงท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นค่ะเอกสารตอนนี้ก็วันนี้เสาร์อาทิตย์ก็คงไม่หยุดก็คงประมวลเอกสารทั้งหมดนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ต้องเริ่มเรียกพยานบุคคลมาให้ปากคำมันก็จะมี 3-4 กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของสื่อมวลชนทั้ง7ท่านนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตัวพนักงานเทศบาลหรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต้องเรียกมาสอบนะครับส่วนที่3ก็คือทางนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีนะครับตีก่อนระยะเวลาว่าก็คงทำการให้แล้วเสร็จโดยด่วนก็คืออย่างช้าก็ประมาณสักวันที่ 10-11 ก็น่าจะจบนะครับ